และนี่ก็คือแฟชั่นโชว์นะครับจาก9หนุ่มแล้ว9สาวที่เรามาให้แฟนคลับทุกท่านนะครับขอขอบคุณนะครับผมเสื้อผ้าจากคุณกุ้งแบรนด์คูนิต้าด้วยขอเสียงปรบมือให้สักครั้งนึงครับไม่ทำให้ผิดหวังในสักครั้งเดียวโดยเฉพาะชุดของน้องแจ็คนะครับผมแหมชอบมากเลยทีเดียวนะฮะได้โชว์แผ่นหลังขาวๆด้วยนะฮะอาหารตอนนี้นะครับทุกคนอาจจะรอกันแล้วนะฮะสำหรับทั้ง9หนุ่มและ9สาวนะทั้งยังไม่เชื่อเลยแล้วก็ซิงเกิลเลดี้ครับตอนนี้นะฮะผมขอเชิญทั้ง9หนุ่มและ9สาวมาพูดคุยเลยและการขอสิบมือด้วยครับยืนตรงไหนดีเดี๋ยวผมขอยืนข้างต้นที่มีโรงงานเลยดิใกล้ๆเลยแล้วกันนะครับเพราะอยู่ไกลไปมองไม่เห็นต้นเลยครับผมนะฮะที่ลงไปขั้นก็ได้ครับเดี๋ยวผมเตี้ยกว่าครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับพี่สองครับต้นนี้นอกจากหล่อยังตลกอีกด้วยนะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตถามต้นเลยละกันนะฮะในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่เหมือนกันนะครับผมนะฮะสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเรียกว่ารุ่นพี่เลยดีกว่าอ้าวทำไมอ่ะเรียกว่ารุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวให้ต้นเป็นตัวแทนฝ่ายชายอนุญาตก่อนละกันนะครับผมพูดถึงรูปแบบการโชว์ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับต้นครับรูปแบบการโชว์ในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับก่อนอื่นนะครับขอพูดถึงเดินแบบเมื่อกี้ก่อนนะฮะหลายคนอาจจะหมั่นไส้ผมนะครับทำไมผมถึงเดินนานกว่าเพื่อนคือข้างหลังเขาเปลี่ยนเสื้อกันอยู่นะครับผมต้องคั่นเวลานะช่วยเพื่อนว่างั้นเถอะใช่แล้วก็คือบอกพี่สเตปบอกว่าถ้าเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยให้เรียกผมกลับเข้าไปด้วยเป็นคนดีมากไม่มีใครมาเรียกผมกลับเข้าไปต้องเลยก็ต้องเดินอยู่อย่างนั้นครับก็เลยต้องเดินอยู่อย่างนี้นะดีมากครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับชื่อว่าคอนเสิร์ตหลายคนที่เพิ่งมานะฮะเข้ามาฟังใกล้ๆนะครับผมครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเรื่องแฟนคลับเลยนะครับพี่ต้นครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ชื่อว่าThe Bachelor นะฮะครับผมกุ้งสี The Young Bachelor and The Bachelor ครับผมมีไปแล้วอ๋อใช่แล้วอันนี้ชื่อว่า The Young Bachelor ต้องให้แฟนคลับแก้ให้ถูกต้องนี่นะฮะเดี๋ยวกันมาเดี๋ยวกันมานะฮะอยู่ด้านนี้เลย The Young Bachelor ก็แปลว่ายังจะมีอีกเหรอครับ Bachelor นี้นะฮะแล้วขอบอกว่ามีอีกนะครับเพราะว่ารุ่น Bachelor รุ่นเก่าไปหมดแล้วเหลือแต่รุ่นเด็กๆครั้งนี้นะฮะจะเป็นยังซึ่งแปลว่าอ่อนเยาว์แต่ถ้าใส่กิ๊กแล้วใส่กิ๊กแต่ละคนหน้าใสทั้งนั้นเลยนะครับผมใสอะไรไม่ทราบครับแล้วก็แต่ละคนจะมีสโลแกนประจำตัวนะฮะซึ่งแตกต่างกันเราจะมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมากๆอย่างเช่นเริ่มจากพิธีเลยครับครับผมงานเข้าเลยเอาไปดีกว่าครับเนื่องจากผมเนี่ยมาเป็นวงชลาของเราเราชื่อว่าใหม่เดี๋ยวอย่าเพิ่งกิ๊กเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องนะครับผมพวกเรานะครับผมก็คือเป็นถึงแม้ว่าเราจะเป็นรุ่นพี่ในเรื่องของอายุนะครับผมแต่ว่าเราก็ยังถือว่าเป็นน้องใหม่มากนะครับสำหรับ AF ครับผมพวกเรานะครับชื่อว่าวงการบันเทิงครับผมสิ่งนี้นะครับของหล่นลูกของใครหล่นลูกนะครับอ๋อกำลังโปรยเสน่ห์หรือเปล่าครับเนี่ยพี่ทีครับผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าวงเนี่ยวงเรามีสโลแกนว่าอะไรครับสโลแกนของเรานะครับผมเมื่อกี้คิดกันมาแล้วคือตอนแรกคิดว่าปากเก่งแต่เล่นไม่ได้เรื่องไม่เอาดีกว่าเพราะว่ามันไม่ดีครับเอาเป็นคือของเรารู้จัก CN Blue มั้ยครับรู้จักมั้ยครับรู้จักครับก็คือเราขอเป็นน้องๆ CN Blue แล้วกันดีมั้ยพอฮะเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ตั้งใจซุ่มซ้อมนะครับหวังว่ามาดูกันนะครับในวันที่9ครับกับพวกเราวงการบันเทิงครับก้าโอเคนี่คือแก๊งแรกใช่ไหมต้นนี่เป็นแก๊งแบบว่าวงแก๊งมาใหม่เพิ่มมาใหม่นะฮะแล้วก็มีเพิ่มมาใหม่อีกนะครับนั่นก็คือแล้วก็น้องปั๊มน้องแจ๊คกับน้องปั๊มนะครับผมคาแรคเตอร์น้องปั๊มเป็นยังไงครับงานนิดนึงเซนต์ขนมปังใสๆน่ารักเลยนะครับผมก็เป็นคนชอบซึ้งกินใจนะฮะครับแต่รับประทานไม่ค่อยได้นะครับผมทำไมอย่างนั้นเอาดีๆหน่อยสาวๆจะได้มาดูเยอะๆนะฮะก็ดีนะครับผมก็เป็นคนเรียบง่ายๆสบายๆเฉยๆที่อยากจะเป็นหนุ่มหน้าใสที่อยากจะออกแนวร็อกบ้างขอไม่ครับสดไหมครับพี่ถามอะไรผมตอนนี้ครับอันนี้ไปคุยกันเองเฮ้ย
ชวนสาวๆมาเยอะๆไงโสดไหมครับปั๊มโสดไหมครับสาวๆคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้จองบัตรนะครับรีบจองเลยนะครับเออโสดอยู่แล้วที่คอนเสิร์ตเลยนะฮะอย่างนี้เลยอ่ะน้องแจ็คครับน้องแจ็คนะครับผมอ่ะส่งมาให้น้องแจ็คชิ้นนึงครับทางนี้ครับตีโอ้โหเล่นนี้ของเราตลกแข่งกันต้อนเลยนะฮะนี่ชอบชวนแจ็คมากเลยนะเดี๋ยวแจ็คตลกแจ็คให้พี่ตลกแจ็คให้พี่นิดนึงแจ็คพูดนิดนึงแจ็คหมายพี่นิดนึงครับเดี๋ยวโชว์ชวนสักคู่นี้อีกสักทีได้ไหมมันเป็นไฮไลท์นะครับเป็นไฮไลท์เหรออันนี้คุณใส่ชุดคลุมแล้วครับผมแล้วถ้าไม่คุณเป็นโชว์สักครั้งได้ไหมคือเขาเรียกว่าถ้าเราเป็นนายแบบแล้วเนี่ยเราก็ต้องใส่อะไรได้ทุกอย่างที่พี่ใส่แล้วเขาจัดมาให้ครับเดี๋ยวแฟนคลับเขาเรียกร้องมาอยากให้แจ็คเดินอีกสักรอบหนึ่งได้ไหมฮะจะดีเหรอครับดีไหมครับน่าดีเห็นไหมจริงๆเหรอครับเอาไปดูคาแรคเตอร์แจ็คนิดนึงครับผมครับผมคาแรคเตอร์ผมนะครับก็คนหล่อคงเป็นมันคงแบบว่าเป็นง่ายนะครับแต่ว่าคนดีเนี่ยเป็นยากครับผมขอเป็นคนดีดีกว่าโอ้โหโอ้โหมาปัญญาได้หนึ่งนะง่ายครับผมน้องแจ็คพี่ต้องมีอะไรเสริมเราไม่มาประกวดคำพูดวิชาการครับผมจะมาตลกโปรโมทคอนเสิร์ตครับนะไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นก็ได้ครับเดี๋ยวจะน้องแจ็คกลับที่เลยแล้วกันใช่ครับน้องแจ็คครับได้เลยนี่คือรูปแบบของฝ่ายชายแล้วต้นนะที่เพิ่มมาใหม่แต่ว่าหลายๆคนยังไม่เคยเห็นครับเช่นวงนี้ก็เป็นวงใหม่ยังไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนนะฮะเพลงก็จะเป็นเพลงใหม่ที่ยังไม่เคยโชว์ที่ไหนก่อนนะครับนะฮะพวกผมก็เพิ่งออกจากบ้านมาใหม่ใหม่ใหม่เลยก็ยังไม่คือ2 ปีเองนะครับก็จะมีมิวกับตีนี่ครับหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยทั้งสามหนุ่มรุ่นพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้พี่ขออนุญาตฝ่ายหญิงเขายืนรออยู่ได้ครับเดี๋ยวผมมีอะไรให้มาแข่งกับพวกนายเต็มที่เลยครับเออครับนะครับฝ่ายหญิงกันบ้างดีกว่าโอ้โหทั้ง9ท่านมีความสุขมากเลยวันนี้พี่เป็นพิธีกรพี่ไม่เอาตังค์ด้วยนะบอกว่ามากันเจอกับสาวทั้ง9คนแบบนี้นะครับไอ้ขออนุญาตคุยพี่พูดเล่นนะครับผมผู้ใหญ่ฟังอยู่หรือเปล่าไม่รู้ขออนุญาตคุยลูกโป่งละกันนะครับได้เลยค่ะเอาใส่รองเท้าอ่ะนี่รองเท้าขนแล้วเขาจะคุยกับผู้หญิงก็หยุดก่อนได้ไหมเดี๋ยวลูกโป่งรองเท้าขนเดี๋ยวมาข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยนี่ขนอะไรครับขนอะไรครับลูกโป่งครับจะให้พูดจะดีเหรอคะดีครับขนอะไรฮะเป็นเขาบอกว่าเป็นแมมมอสหรืออะไรสักอย่างเหรอนี่เป็นกุ้งคูนิต้าหาให้เหรอครับเป็นแบบเป็นคอลเลคชั่นใหม่นะคะมีเฉพาะที่คูนิต้าเท่านั้นนะคะอ่ะพูดถึงนะครับผมรูปแบบการโชว์เราฝ่ายหญิงทั้ง9ท่านนะครับมีอะไรมาสู้ฝ่ายชายครับพูดถึงคาแรคเตอร์ของแต่ละท่านดีกว่าสำหรับฝ่ายหญิงนะคะของเราเนี่ยจะมีความพิเศษนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะมีการเลือกเพลงเองว่าจะร้องเพลงอะไรคือมีส่วนร่วมมากๆเลยกับคอนเสิร์ตนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะที่ต้นบอกว่ายังจะมีอีกหรอแม่เสื้อจริงๆไม่มีนะคะเป็นผู้หญิงผู้หญิงจะเป็นแขกรับเชิญอันนี้คือแขกรับเชิญเหรอใช่ค่ะเป็นแขกรับเชิญจริงๆแล้วเป็นยังไงก็เลยดีก็ยังไงอ่ะเอาให้เสร็จเราไม่ตอบโอเคโอเคโอเคได้ใจจริงๆอ่ะก็อย่าตอบนะโอเคนะครับได้เลยแล้วไงต่อครับผมสำหรับแต่ละท่านนี่เห็นลูกโขแต่งตัวนะครับอย่างน้องผู้ชายซอยคาแรคเตอร์เป็นไงฮะคาแรคเตอร์ก็เป็นแบบสาวสดใสแอบห้านิดๆค่ะครับผมค่ะแต่ว่าทุกคนก็มีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจอ่ะพี่โบล่ะคะคาแรคเตอร์อะไรคะเออเฮ้ยทำไมมันโยนกันง่ายๆอย่างนี้เลยของพี่โบอยากจะเน้นนะคะว่าในกระดาษที่พี่เขาให้มาเนี่ยพี่เขาเขียนในอย่างจริงๆว่าสาวน้อยพราวเสน่ห์นะคะที่มาพร้อมกับเสียงหวานอยากจะเน้นคำว่าสาวน้อยยิ่งเน้นมากคนก็ยิ่งรู้นะก็จริงนะคะเรียกว่าสาวน้อยจริงๆเพราะว่าสาวเหลือน้อยแล้วเล็กน้อยที่สุดในกลุ่มเราอย่าทะเลาะกันเดี๋ยวเราต้องสู้ฝ่ายชายเขาสมาธิการข้างหลังด้วยนะครับผมแล้วนี่เราของมิ้นล่ะคะคือสาวอะไรของมิ้นก็มาเฉือกๆกับพี่โบนี่แหละค่ะของหนูเป็นสาวหวยมหาเสน่ห์อะไรสักอย่างนึงนะคะที่พี่เขียนมาค่ะแต่พวกพี่จะให้หนูเป็นอะไรก็ได้ค่ะนี่น้องกู๊ดเลยครับผมเป็นไงคาแรคเตอร์ฮะในคอนเสิร์ตค่ะก็เป็นคาแรคเตอร์บุคลิกเป็นสาวเสียงใสครับผมร้องเพลงก็แบบหวานๆอะไรเงี้ยค่ะได้เลยข้างหลังบ้างน้องปุ้ยฝ้ายแหมไม่เจอกันนานเลยทีเดียวนะฮะเป็นไงบ้างสำหรับในคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ดีใจมากค่ะที่เราจะได้มาแสดงอะไรให้พวกผู้ชายเห็นบ้างเขาจะได้รู้ว่าพวกเราไม่ธรรมดาอะไรประมาณนั้นนะฮะครับผมน้องนิวตี้ครับถามว่าอะไรคะน้องนิวตี้ดีสิคะคาแรคเตอร์ในคอนเสิร์ตเป็นไงบ้างครับอ๋อจริงๆเป็นสาวเสียงห้าวค่ะเสียงเท่ค่ะคาเล่ใช่ก็เราจะไม่บอกกันใช่เหรอคะกูโมกับพี่ฝ้ายหนูไม่ได้น้องปุ้ยฝ้ายคาแรคเตอร์เป็นไงบ้างครับเมื่อกี้เบลอนิดนึงค่ะตอบผิดคำถามครับคาแรคเตอร์ก็เขาบอกว่าสาวตาหวานเสียงทรงเสน่ห์นะฮะนุ๊กนิกแหละครับอ๋อของ
ตัวค่ะก็จะเป็นสาวที่มีพลังเสียงค่ะพี่เออพลังเสียงแบบกระหน่ำอะไรครับผมมาได้เลยนะอ่ะสุดท้ายน้องกรีนครับผมค่ะก็ของกรีนนะคะก็เป็นสาวอะไรยาวนะการยาวเอาสาวการยาวทุเรียนนะคะ